เจ้าบ้านอยู่ทางซ้ายครับเปิดเข้ามาจับยาวไปแล้วฟลามาสสกัดไว้ได้ครับบอลมาเข้าทางมิดฟิลด์จังหวะเดียวไม่จับอยู่ที่ซองอิลืมซองแทงด้วยซ้ายมาให้เอกพลครับจีมาในกรอบเกตโตยิงแฉลบโอ้โหหลุดเสาออกไปครับสเปดยังดีอยู่ครับเอกพลนามุนตรีมาควอเตอร์ที่2ครับเจ้าบ้านได้บุกจากขวาไปซ้ายสวิชยาวๆมาทางซ้ายครับไม่ล้ำหน้าครับจับบอลอยู่ครับมองหาเพื่อนแล้วยัดด้วยขวาที่เสาแรกสุยุทธยังปัดออกไปได้บอลอยู่ที่เทพรักษ์กิจบรรจงครับมองหาตัวไกลขึ้นมาเป็นวุฒิพงษ์แป้นชุมครับแบ็คขวาถ่ายบอลมาที่เทียยุทธสือเจริญครับตบด้วยขวาแล้วฟูจิโอกะทัศยะชาร์จด้วยซ้ายเข้าไปครับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับดูภาพมุมที่2ครับโอ้โหจุดนัดพบจริงๆครับลูกนี้มาดูเข้าหลังประตูครับสาวตูพยายามจะปัดแต่ปัดไม่ออกครับฟูจิโอกะทัศยะตีเสมอให้กับกรุงธนบุรี FC ครับ1ประตูต่อ1ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทีมเจ้าบ้านเปิดเข้ามาอยู่ตรงกลางครับแต่งแล้วจ่ายมาทั้งขวาได้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหขึ้นนำอีก1ครั้งครับ2ประตูต่อ1ครับขึ้นมาอีกทีครับเทียยุทธตบเข้ามาเราโดนสกัดออกมาเข้าทางนันทวัฒน์แล้วให้ทัศยะปั่นด้วยขวาโอ้โหเบาเกินไปครับมาอีกครั้งนึงครับเจ้าบ้านเปิดด้วยซ้ายดึงบอลลงครับบอลติดตัวแล้วยิงด้วยขวาสุยุทธยังเร็วครับปัดออกไปได้เซฟได้อย่างดีครับสุยุทธเพียรชนะวางบอลยาวมาครับมงสกัดมาเข้าทางกรุงธนบุรีครับมีธีรยุทธครับวิ่งไปตามลายแทงทะลุลูกนี้มาครับหลุดเดียวแล้วแปะโอ้โหเบาไปหน่อยครับยังเน้นไม่พอครับธีรยุทธสือเจริญขึ้นมาทางขวาครับทีมเจ้าบ้านกระชากหลบมาได้ครับจ่ายเข้ามาเดียวๆยิงติดเซฟสุยุทธแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ออกไปครับโอ้สุยุทธเซฟอีกแล้วครับผลของการฝึกซ้อมครับเซฟได้อย่างต่อเนื่องคอร์เตอร์ที่3มาครับโซมะมาที่ฟารามาสครับฟารามาสฝากบอลที่นันทวัฒน์ครับนันทวัฒน์จ่ายมาให้ทัศยะมาที่ซองเบิ้ลมาที่โซมะไม่จับครับหลุดไปแล้วแล้วสกิดด้วยซ้ายโอ้โหมันหลุดข้างเสาไปครับโอตานี่โซมะหนึ่งทางขวาครับเรียกเพื่อนอยู่ชิงมาไม่จับครับยัดเข้ากลางฟลามาสหัวสกัดไม่ได้ครับมิดฟิลด์ขึ้นเทคอยู่ที่พุทธชัยรูปสูงเบิ้ลด้วยซ้ายไม่จับจังหวะเดียวครับแล้วหลุดไปแล้วครับ2ต่อ1จ่ายทางขวาที่เดชยุทธยังไม่ยิงครับแต่งก่อนแล้วยิงชนเสาไกลครับเกือบไม่เข้าครับดูอีกมุมหนึ่งครับหลุดมา2คนครับแปลมาให้ตัวที่มีโอกาสที่ดีกว่าครับอย่างธีรยุทธครับก็สังหารเข้าไปครับดูภาพหลังประตูครับนี่จังหวะแรกยังไม่ยิงครับแม่เล่นเอาแฟนคลับใจหายครับพูดสื่อไปเรื่อยเวลาการแข่งขันไปก่อนหน้าแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับทุกหัวใจสัมผัสได้ที่โรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณ